่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนตระกูลบุญนาคหม่อมบุญนาคตอนที่2เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องในชีวิตตอนหนึ่งของหม่อมบุญนาคซึ่งดูออกจะโลดโผนพิสดารกว่าที่เคยได้ยินเล่ากันในที่อื่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ยินได้ฟังมาจากคุณป้าปิ๋วภรรยาพระยามหาโยธาหรือนกแก้วโคชเสนีและคุณป้านวลซึ่งเป็นบุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์หรือแพบุญนาคซึ่งทั้งสองท่านนี้ท่านเป็นคนในสกุลบุญนาครุ่นใหญ่เป็นหลานทวดของหม่อมบุญนาคเกิดทันที่จะได้ฟังรายละเอียดจากผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ทันเหตุการณ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งในหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าซึ่งต่อจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่หม่อมบุญนาคและท่านลิ้มภรรยาพร้อมด้วยบุตรได้หนีออกมาจากพม่าได้แล้วนั้นหม่อมบุญนาคได้พาบุตรภรรยาเดินบุกป่าฝ่ารกเพื่อมุ่งไปยังเมืองสมุทรสงครามเพื่อจะไปพบกับหลวงยกระบาดราชบุรีผู้ซึ่งเคยเป็นมิตรกันมาแต่ก่อนในระหว่างที่เดินทางไปนั้นหม่อมบุญนาคต้องเสียบุตรไปถึง2คนว่ากันว่าถูกงูกัดตายคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเล่ากันว่าเมื่อก่อนถึงเมืองสมุทรสงครามเวลาค่ำลงกลางทางนั้นหม่อมบุญนาคแลเห็นศาลเจ้าเก่าแก่อยู่หลังหนึ่งจึงเข้าไปอาศัยนอนพร้อมกับบุตรภรรยาก่อนจะหลับนอนก็ได้กราบไหว้บอกกล่าวขอขมาเทพารักษ์แล้วตามธรรมเนียมเมื่อหลับไปแล้วนั้นหม่อมบุญนาคท่านฝันว่าเทพารักษ์ผู้ซึ่งสถิตอยู่ที่ศาลนั้นมาปรากฏกายให้เห็นแล้วกล่าวขอบุตรท่านสักคนหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้สอยต่อไปซึ่งในฝันนั้นหม่อมบุญนาคท่านได้ออกปากยกบุตรให้แก่เทพารักษ์พอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่าบุตรนอนตายอยู่คนหนึ่งโดยไม่ได้ป่วยไข้มาก่อนและไม่มีบาดแผลแต่อย่างไรจนในเวลาต่อมาหม่อมบุญนาคจึงได้พบกับหลวงยกระบาดราชบุรีที่บางช้างแล้วหม่อมบุญนาคก็ได้ติดตามท่านผู้นั้นเข้ามายังกรุงธนบุรีในฐานะทนายคนสนิทและได้ติดตามไปในการทับศึกทุกครั้งซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีนั้นเมื่อบ้านเมืองสงบลงแล้วทางราชการของพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้ให้มีนายอากรผูกขาดในการขุดทรัพย์ในพระนครศรีอยุธยาซึ่งส่วนมากเจ้าของที่ฝังทรัพย์ไว้นั้นถูกพม่าจับไปเป็นเชลยหรือได้ล้มหายตายจากไปแล้วซึ่งหม่อมบุญนาคท่านก็พาบุตรภรรยากลับไปยังกรุงเก่าและขุดทรัพย์สมบัติที่ซุกซ่อนฝังไว้นั้นได้ทั้งหมดเป็นของมีค่ามากมายจนต้องบรรทุกลงเรือหลายลำแล้วก็ล่องเรือกลับมายังกรุงธนบุรีพอเรือที่ล่องลงมาใกล้จะถึงตลาดขวัญเมืองนนทบุรีก็ได้มีคนร้ายพายเรือหลายลำออกมาจากฝั่งเข้าปล้นเรือฆ่าบุตรภรรยารวมถึงบ่าวไพร่ที่มาด้วยกันจนหมดสิ้นหม่อมบุญนาคจึงต้องเพ่นลงน้ำว่ายน้ำหนีเอาชีวิตรอดไปได้แต่ตัวทรัพย์สมบัติอันมากมายก่ายกองนั้นคนร้ายก็ชิงเอาไปจนหมดหม่อมบุญนาคจึงต้องกลับมายังกรุงธนบุรีในสภาพที่หมดตัวคงเหลือแต่บุตรสาวคนใหญ่ที่มีชื่อว่าตนีซึ่งไม่ได้ไปด้วยในคราวนี้จึงรอดชีวิตอยู่ได้สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการที่หม่อมบุญนาคถูกปล้นอย่างใหญ่ครั้งนั้นน่าประหลาดว่ากลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งไปเพราะถึงแม้หม่อมบุญนาคจะเป็นคนของเจ้าพระยาจักรีซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจอิทธิพลอยู่ในสมัยนั้นแต่กลับไม่ได้มีผู้ใดสอบสวนเอาเรื่องราวแต่อย่างใดเลยคนร้ายที่ปล้นหม่อมบุญนาคครั้งนั้นเห็นจะเรียกด้วยศัพท์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้ได้ว่าคนร้ายมีอิทธิพลและอิทธิพลที่หนุนหลังคนร้ายนั้นจะต้องเป็นอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจและอิทธิพลของเจ้าพระยาจักรีเป็นอันมากและขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมคำว่าราชินิกุลหมายถึงตระกูลหรือสายสกุลที่สืบเนื่องด้วยสมเด็จพระราชินีหรือมเหสีในพระมหากษัตริย์ราชินิกุลบุญนาคนั้นได้สืบสกุลลงมาจากเจ้าพระยามหาเสนาหรือหม่อมบุญนาคและเจ้าคุณนวลซึ่งเป็นพระคณิทัพพคินีในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเจ้าคุณนวลคือน้องสาวของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่1นั่นเอง
ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ตระกูลบุญนาคได้เป็นราชินิกุลและได้เป็นใหญ่เป็นโตกันมาหลายยุคหลายสมัยก็ด้วยที่หม่อมบุญนาคหรือเจ้าพระยามหาเสนานั้นได้เจ้าคุณนวลเป็นภรรยาเหตุเกิดเมื่อคราวกรุงธนบุรีเจ้าพระยาจักรีซึ่งในอนาคตต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1กลับจากราชการสงครามแล้วคุณหญิงนาคซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่1นั้นนั่งรอรับเจ้าคุณอยู่ที่เฉลียงใต้พาลัยเรือนหลังใหญ่โดยหันหน้าไปทางบันไดขึ้นเรือนซึ่งคุณนวลน้องสาวคุณหญิงนาคกำลังโตเป็นสาวเต็มตัวได้อุ้มคุณฉิมซึ่งในเวลาต่อมาคุณฉิมคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ในขณะนั้นยังทรงพระเยาว์เป็นเด็กเล็กไปนั่งคอยรับกลางนอกชานโดยให้คุณฉิมหลานชายนั่งอยู่บนตักหันหน้าออกไปทางบันไดเรือนและหันหลังให้คุณหญิงนาคพี่สาวซึ่งต่อมาเมื่อเจ้าพระยาจักรีขึ้นจากเรือแล้วก็เดินตรงขึ้นบันไดบ้านผ่านนอกชานพอถึงที่คุณนวลนั่งอยู่ก็ก้มตัวลงจับอะไรก็ไม่รู้คุณหญิงนาคท่านว่าเจ้าคุณจับนมน้องสาวฉันเจ้าคุณบอกว่าเปล่าฉันจับแก้มลูกฉันต่างหากแก้มคุณฉิมกับนมคุณนวล นั้นอยู่ในระดับเดียวกันและคุณนวล นั่งหันหลังให้คุณหญิงนาคเจ้าคุณท่านก็แก้ตัวหลุดแต่ในเวลาอีก2วันต่อมาคุณหญิงนาคท่านก็ได้ปรารภขึ้นว่าหม่อมบุญนาคทนายคนสนิทของเจ้าคุณนั้นเป็นพ่อมาอยู่น่าจะปลูกฝังเสียให้เป็นฝังฝาเขาก็เป็นคนมีตระกูลสืบเชื้อสายมาแต่ขุนนางครั้งกรุงเก่าถ้ายกแม่นวลน้องสาวฉันให้เสียก็จะสมน้ำสมเนื้อกันจะได้พึ่งพาอาศัยกันต่อไปเจ้าคุณจะว่าอย่างไรคะท่านเจ้าคุณก็ไม่ว่าราชินิกุลบุญนาคก็ได้อุบัติขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและนี่ก็คือเรื่องราวของหม่อมบุญนาคหรือเจ้าพระยามหาเสนาทนายหน้าหอสหายผู้รับใช้ใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แล้วต่อมาเมื่อหม่อมบุญนาคตกพุ่มไม้จึงได้สมรสกับเจ้าคุณนวลซึ่งเป็นน้องสาวในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่1จึงกลายเป็นต้นกำเนิดแห่งราชินิกูลบุญนาคนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ